สวัสดีครับวันนี้เป็นตัวนี้มันนำเสนอชุดตัววัดความสูงนะครับอุปกรณ์ก็ยังมีปุ่มกดนะครับแล้วก็ตัววัดลำโพงนะครับแจ็คเสียบต่างๆนะครับเดี๋ยวปักไว้นะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ค่าที่อ่านได้นี่คือค่าเอาท์พุตนะครับถ้าเรากดเสียงนะครับตรงนี้ดูระยะที่วัดได้นะครับตรงนี้นะการตั้งค่าใช้งานเนี่ยผมเขียนโปรแกรมไว้อยู่ที่ต้องระยะที่ต้องการวัดนะครับต้องเกิน10 เซนนะครับแล้วก็ไม่เกิน200 เซนหรือ2 เมตรนะครับนี่คือค่าที่อ่านได้นะครับลองกดสิครับระดับความสูง188เซนติเมตรลองเปลี่ยนข้างดูนะครับลองขับเปลี่ยนข้างนี้ลองระยะที่ถ้าสมมุติว่าเครื่องวัดเนี่ยวัดที่ระยะมากกว่า2 เมตรเนี่ยมันจะเขียนว่าเอานะครับแล้วก็จะไม่แสดงอะไรมานะครับถ้าเราตั้งค่าวัดเนี่ยลองวัดระดับอื่นดูนะครับประมาณนี้นะครับกดระดับความสูงนี้นะครับ164เซนติเมตรการใช้งานก็คือเราต้องเอาตัวเซอร์โทนิกตัวนี้นะครับไปวางที่ระยะ2 เมตรนะครับหรือ200 เซนเนี่ยวางตั้งไว้นะครับแล้วก็ให้เอาวัตถุไปวัดด้านใต้มันนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนะครับนี้ค่าที่อ่านได้นะครับอยู่ที่ขึ้นบีครับครับผมเอาค่าเป็นเลขหลักไม่ถึง100นะครับเดี๋ยวลองดูมองเห็นหรือเปล่าประมาณนี้นะครับกดปุ่มดูครับระดับความสูง99เซนติเมตรเมื่อเรากดพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามีคำว่า speed นะครับแล้วก็ความสูงเมื่อกี้เป็นทอนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเทอร์เรก็จะล้างจอ LCD นะครับทีนี้กล้องอาจจะจับไม่เห็นนะครับมันสว่างเกินไปนะครับก็คอนเซ็ปต์มีประมาณนี้นะครับคร่าวๆสายเอาท์พุตวัดความสูงนะครับแล้วก็นี่เป็นตัววัดตัวเซอร์โทนิกนะครับใช้งานง่ายครับก็ขอขอบคุณมากครับ